ใบไม้สีทองพืชมหัศจรรย์ที่เดียวในโลกจากนราธิวาสด้วยเป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ใบคล้ายรูปหัวใจมีขนสีทองแดงเป็นม่านปกคลุมหนาแน่นและได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่าใบดาโอซึ่งเป็นชื่อของแหล่งที่พบพันไม้ดังกล่าวด้วยคุณค่าความงามที่เฉพาะตัวจึงทรงรับสั่งให้มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์พันไม้ดังกล่าวนี้และชาวบ้านในชุมชนยังได้รับการส่งเสริมให้นำใบดาโอแห้งที่ผ่านกรรมวิธีเฉพาะมาใส่กรอบรูปประดับประดาให้สวยงามเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำท้องถิ่นอีกทั้งมีการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอื่นๆที่นำใบดาโอไปเป็นส่วนประกอบด้วยสองมือของแม่นี้ที่ทรงเล็งเห็นถึงความงดงามตามธรรมชาติและคุณค่าที่ควรปกปักรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาติแก่ชนรุ่นหลังต่อไป